รินทร์นะครับซึ่งตอนนี้จะเป็นเรียกว่าเป็นพิธีที่ให้เจ้าบ่าวเนี่ยนั่งบนหลังช้างขึ้นบนหลังช้างนะฮะเพื่อเป็นขบวนหันหมากขันหมากนะครับแห่ไปที่หมู่บ้านโคชศึกษาที่เรียกว่าจะไปเรียกว่าประกอบพิธีกันที่นั่นนะครับตอนนี้ขบวนแห่ขันหมากเริ่มแล้วนะครับก็จะเจ้าบ่าวก็จะอยู่บนหลังช้างนะฮะแล้วก็มีขบวนต่างๆมีขบวนกลองยาวมีนางรำนะครับแล้วก็มีนักเรียนนักศึกษาจากโรงเรียนบ้านตากลางนะฮะที่จะเรียกว่าฟ้อนรำไปตามถนนเพื่อเดินทางไปที่หมู่บ้านโคชศึกษาเป็นโรงเรียนนะฮะโรงเรียนโคชศึกษาสำหรับช้างนะครับหรือหมู่บ้านช้างนั่นเองครับเดี๋ยวเราจะไปนะฮะและนี่คือหัวขบวนนะฮะเรียกว่าขบวนขันหมากยังจะยาวกว่านี้นะครับซึ่งหัวขบวนเนี่ยก็จะมีเรียกว่าเป็นพานบายสีอะไรต่างๆแล้วก็จะมีเหมือนอาหารช้างนะครับอยู่ในผมจะเรียกว่าอะไรเสลียงอะไรเขาเรียกอะไรก็มีนักเรียนจากโรงเรียนนี้นะฮะมาแบกเป็นผลไม้แกะสลักสวยงามเลยข้าวโพดผักอ้อยอะไรต่างๆนะครับก็เป็นขบวนยาวเลยตอนนี้รอนะครับรอที่เจ้าบ่าวนะฮะทยอยกันขึ้นช้างนะครับกับขบวนขันหมากขบวนนี้ผมว่าน่าจะยาวนะฮะน่าจะยาวพอสมควรเพราะว่าเจ้าบ่าวจะขึ้นหลังช้างที่หน้าโรงเรียนนะฮะเพื่อขึ้นกันครบทุกคนเนี่ยก็จะเดินทางไปที่หมู่เขาเรียกว่าโรงเรียนช้างนะฮะหรือโคชศึกษานั่นเองนะครับตอนนี้ผมมาดักรออยู่ที่ศูนย์โคชศึกษานะฮะซึ่งเป็นหมู่บ้านช้างแล้วก็สักประมาณ9โมงเสร็จๆนะครับขบวนขันหมากต้นขบวนนะฮะขบวนขันหมากช้างของเจ้าบ่าวนะฮะหัวขบวนเริ่มมาถึงแล้วนะครับซึ่งก็จะพอมาถึงเนี่ยเจ้าบ่าวก็จะได้ลงจากหลังช้างแล้วก็จะได้นำเรียกว่าช่อดอกไม้มามอบให้กับเจ้าสาวและมีการเขาเรียกว่าลอดซุ้มนะฮะเป็นพิธีนะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศภายในงานนะฮะข้างในเนี่ยตรงศูนย์โคชศึกษาก็จัดบรรยากาศเรียกว่าเกี่ยวกับวันวาเลนไทน์วันแห่งความรักนะครับก็จะมีเรียกว่านักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปนะครับเยอะแยะมากมายกิจกรรมยังมีต่อเนื่องนะฮะเดี๋ยวไปดูขบวนแห่กันต่อนะฮะตอนนี้ขบวนแห่มาถึงแล้วครับThank you.
จดทะเบียนจริงออกมาจดทะเบียนกับนายทะเบียนนะคะตอนนี้นะคะสักครู่นะคะจะเห็นกระจกนะคะขึ้นรถแห่เพื่อไปรับประทานอาหารกลางวันที่วังทะลุนะคะจะมีการประกาศการต้อนรับตามนี้นะคะแล้วก็ถ้าท่านที่ติดตามหลังจากนะฮะที่เจ้าบ่าวลงจากหลังช้างนะฮะก็มารับช่อดอกไม้แล้วก็เข้ามานั่งรอในซุ้มนะครับเป็นคู่กับเจ้าสาวซึ่งเจ้าสาวมารอรับอยู่นี้หลังจากที่เจ้าบ่าวนำดอกไม้มาให้เจ้าสาวนะครับแล้วก็ขั้นตอนนี้จะมีพิธีการเรียกว่าจดทะเบียนสมรสนะครับโดยเจ้าหน้าที่จะมาเรียกว่าเชิญเจ้าบ่าวเจ้าสาวแต่ละคู่เนี่ยมาจดทะเบียนสมรสโดยรอนั่งเรียกชื่อเป็นคู่นะฮะนับเป็นคู่ไปนะครับก็น่าจะจดกันทุกคู่นะฮะมาขนาดนี้แล้วเพราะว่าเป็นครั้งนี้เป็นประวัติศาสตร์เป็นอะไรที่ครั้งหนึ่งในชีวิตแล้วก็หนึ่งเดียวในโลกก็ว่าได้นะฮะที่ขบวนแห่เจ้าบ่าวเนี่ยนั่งมาจากหลังช้างนะครับช้างไม่ได้หามาง่ายๆต้องมาที่นี่ที่เดียวนะฮะแล้วก็ขบวนแห่มาผมเนี่ยเขาเรียกว่าฟ้อนตามตูดช้างมาตลอดเลยนะครับมาถึงตรงนี้ถือว่าถนนนี่แน่นไปด้วยช้างมาถึงตรงนี้นะฮะยังมีพิธีอีกเรียกว่าขั้นตอนการแห่นะฮะแห่ขบวนจะเป็นรถแห่ค่อนข้างจะยาวอีกขั้นตอนหนึ่งหลังจากการจดทะเบียนสมรสแล้วนะครับแต่รู้สึกว่าจะต้องรอเขาเรียกว่าเป็นพิธีทางพื้นเมืองอีกพิธีหนึ่งคือพิธีแต่งงานตามประเพณีชาวกวยนะครับที่ชื่อว่าซัตเตต้องรอเสร็จจากตรงนี้ก่อนครับเพราะฉะนั้นช่วงเช้านี้นะคะเจ้าหน้าที่จะประกาศเรียกชื่อผู้สมรสที่จดทะเบียนจริงออกมาจดทะเบียนกับนายทะเบียนนะคะตอนนี้นะคะสักครู่นะคะวันนี้ด้วยแล้วก็จะให้เรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะได้ร่วมเลี้ยงอาหารช้างด้วยนะคะซึ่งก็จะเห็นนะคะว่ามีอาหารช้างที่ระวางจะแต่งไว้อย่างสวยงามแกะสลักมาจากจังหวัดอะไรครับอ๋อมาจากสุรินทร์ครับอ๋ออยู่สุรินทร์เองสุรินทร์ครับผมแสดงว่าตอนนั่งช้างมาเนี่ยยังไม่ค่อยตกใจเท่าไหร่ใช่ไหมอ๋อก็จริงๆก็ขึ้นครั้งแรกเหมือนกันนะครับอ้าวเหรอเป็นคนสุรินทร์แต่ขึ้นช้างครั้งแรกครับมีความรู้สึกยังไงฮะมันก็เหมือนนั่งเรือแบบโครงเคงอะพี่อ๋อตื่นเต้นไหมฮะหรือว่ามาร่วมครั้งเรียกว่างานสมรสแบบครั้งประวัติศาสตร์อย่างเงี้ยฮะมันตื่นเต้นครับคงไม่ได้จดบ่อยๆครับโอ้ เป็นมุกที่เจ้าสาวมีความรู้สึกไงฮะกับการร่วมงานเรียกว่าสมรสบนหลังช้างก็ตื่นเต้นค่ะก็รู้สึกดีอะค่ะประทับใจก็ช่วยเสริมสร้างความประทับใจเหมือนกันเดี๋ยวจะมีพิธีต่อนะฮะแต่ว่ารอนั่งรอในการจดทะเบียนนะขอบคุณมากครับขอบคุณครับเดี๋ยวผมถามเรียกว่าความรู้สึกของเรียกว่าชาวต่างประเทศนะฮะซึ่งท่านมาจากญี่ปุ่นนะครับมาร่วมงานแต่งงานในประเพณีแบบไทยๆนะครับถามท่านว่ารู้สึกยังไงครับที่ได้นั่งบนหลังช้างมาทายเฮนยอโรคอนเดมัสสุรินิคันชาชิเตมัสเขาบอกว่าดีใจมากค่ะตื่นเต้นมากขอบคุณที่ชาวจังหวัดสุรินทร์ทุกคนนะคะแล้วเคยนั่งช้างมาก่อนมันจะโจ้ลีโนต้าก็ตัวอะไรมั้งคะ